พบกับผมโรชโนต่อช่วงที่4หรือสถานที่ที่4ครับของไทยแลนด์แบ็คที่สุดขีดในช่วงของนครสวรรค์เมืองสี่แควครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหน้าผาหรือศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผานะครับเนี่ยครับที่เขาว่าหน้าผาด้วยนะครับใช่เราเดินวนด้านหน้าก่อนนี่มีร้านดีด้วยนะครับแดดค่อนข้างจ้าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ร้อนมากก็แหละเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วนะครับประมาณสัก4โมงกว่าๆนะตอนนี้เป็นวันที่ว่างๆใช่ขออนุญาตใช่ครับเกือบ5โมงนะนะครับก็มองไปยังฝั่งตรงข้ามคุณจะเห็นแม่น้ำใช่ไหมอันนี้แม่น้ำปิงแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ทางเหนือกว่าทางต้นแม่น้ำเจ้าพระยานะแสดงว่าขนาดเป็นแม่น้ำปิงครับผมดูดิมาดูทางด้านนี้บ้างครับนี่ครับโอ้โหฉากก็คือเสาฟ้าดินประจำศาลเจ้าแม่หน้าผานะครับเสาฟ้าดินนะครับนี่ครับศาลอันนี้คือศาลนะแล้วด้านนี้ครับอันนี้มีมังกรด้วยด้านนี้ครับโอ้โหสังกระจายนะครับอันนี้คณะสิงโตฮกเกี้ยนนะครับเตอร์อี้ถังสิงโตฮกเกี้ยนแสดงว่าเป็นฮกเกี้ยนนะครับใช่ถ้าฮกเกี้ยนแบบถ้าจริงๆจังๆเลยนะต้องภูเก็ตโอ้ภูเก็ตฮกเกี้ยนเยอะมากถึงขนาดมีร้านมีฮกเกี้ยนถึง3ร้านหลักๆมีมังกรครับผมอันนี้ครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับทีนี้พอออกมานะครับเข้ามาด้านในนะครับคุณผู้ชมโอ้ด้านนั้นก็สวยนะเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะครับเหมือนมูลนิธิหรืออะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจเพราะถ้าเป็นในกรุงเทพอะครับตรงมันจะคล้ายๆเทียนฟ้ามูลนิธิตรงแถวๆเยาวราชใช่เยาวราชมีแบบนี้เลยนะครับนี่ครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผานะครับ เข้ามาข้างในเลยครับขออนุญาตนะครับผมเข้ามาในหนึ่งนะครับนี่ครับเจ้าแม่หน้าผาเจ้าพ่อแควใหญ่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพในหนึ่งนะครับตอนนี้ครับนี่ครับเจ้าแม่สวรรค์พระแม่ธรณีนะครับแล้วก็เจ้าพ่อกวนอูไพ่สวยเปี๊ยะนี่ครับคร่าวๆประมาณนี้ครับกับสถานที่แห่งนี้ครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาลืมบอกอยู่นี่ใส่สิงเอี้ยเจ้าพ่อจุเจ้าพ่อจุ้ยนะครับโอเคเจ้าที่นะครับโอเคก็เข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับจะสวยงามมากๆเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ใครมานครสวรรค์ก็ต้องไม่พลาดช่วงนี้ทั้งก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้าครับพวกผมต่อกับทาราแบงค์ที่สุดขีดในช่วงของนครสวรรค์เมืองสี่แควครับ